สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้พามาดูเฟอร์นิเจอร์สวยๆกันค่ะดูมุสดิเซดิเรกชันฟาร์นมามา Yes Yes it's richtig Da ist große Schau da ist große Sessel große Stuhl Da kann ich jetzt Ja und dann nach rechts abbiegen ja. Ich bin schon einmal dort abgebogen und da habe ich dann irgendwo geparkt und bin dann hingegangen aber so ist es besser Ja Ich bin einmal dort falsch abgebogen Jetzt auch. Sind wir beim X-Lutz Nein nicht im X-Lutz Was wo denn Lutz Ah. Yippie! Schaut aus nach Ferien, Leute. Ne? Vielleicht die Leute sind schon von Urlaub gekommen. Was packst du, Oma? Es ist dann regnet, dann sagen wir auch noch nichts mehr. Wo müssen wir parken, Mika? Im Garage. มาถึงสองหนุ่มก็ตรงดิ่งเข้ามาเล่นที่ประจำเลยนะคะไม่ยอมทานอะไรเลยค่ะภายในร้านเขาตกแต่งได้น่ารักมากๆเลยนะคะน่านั่งรับประทานอาหารมากเลยค่ะทานอาหารเสร็จแล้วเอก็เก็บภาพเฟอร์นิเจอร์สวยๆมาฝากทุกคนค่ะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีลดราคานะคะที่ลดราคาก็จะมีของที่โมเป็นรุ่นเก่าไปแล้วนะคะถ้าสิ้นปีเขาจะลดราคาเยอะมากๆเลยค่ะที่นี่ดูราคาแล้วก็แพงมากๆเลยนะคะแต่ก็สมกับราคานะคะเพราะว่าสวยทุกแบบเลยค่ะทุกคนที่นี่เขาก็ออกแบบมาเสร็จสับเลยนะคะเป็นแบบตัวอย่างว่าเราจะทำยังไงในห้องของเราตกแต่งยังไงนะคะเป็นไอเดียให้เรานะคะพอมาเดินดูก็เกิดกิเลสนะคะอยากได้โซฟาใหม่นะคะมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยที่วางทีวีก็พร้อมนะคะโต๊ะตู้เตียงก็มีนะคะที่นี่แล้วก็มีแผนกเด็กแผนกแม่ๆด้วยนะคะมีทั้งรถเข็นแล้วก็ของใช้เด็กด้วยที่นี่มีร้านเฟอร์นิเจอร์2ร้านติดกันเลยค่ะร้านนี้ราคาก็จะแรงหน่อยนะคะอีกร้านหนึ่งราคาก็จะถูกลงไปแต่ว่าเป็นร้านเดียวร้านบริษัทเครือเดียวกันนะคะเด็กๆ เรียกร้องให้พามาที่นี่ทุกอาทิตย์เลยค่ะไม่ใช่มาทำอะไรนะคะมาเล่นที่สนามเด็กเล่นที่เอถ่ายให้ดูนะคะชอบมากๆเลยที่นี่เพื่อนๆ เจอโซฟาเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจบ้างหรือยังคะนี่นะคะถ้าพาเดินทัวร์ทั้งวันก็ทัวร์ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันกว้างจริงๆค่ะกว้างใหญ่มากๆเลยของก็เยอะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่รู้สึกว่าจะมี4ชั้นเลยนะคะพวกจานชามของใช้ในครัวเรือนพวกระบบไฟต่างๆก็มีนะคะแต่จะอยู่ชั้นล่างสุดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย